อีกนิดเดียวบวชแพทคบแฟน2ปีกว่าให้หอมแก้ม1ครั้งรับเหนื่อยให้ไปลงอ่างพีบอกทนไหวบันเทิงวันที่10มิถุนายน2567 12:26 น.อีกนิดเดียวบวชเราแซบแต่ในโซเชียลตัวจริงไม่ใช่แพทณปภาคบแฟนเด็ก2ปีกว่าให้หอมแก้มครั้งเดียวรับเหนื่อย10นาทีกินเวลานอนถ้ามือไม่ช่วยอะไรให้ไปลงอ่างไปเที่ยวพี่บอกทนได้โดนเทเซ่มาที่แพทล่าสุดแพทณปภานอกจากมาฟังชีวิตคู่พราวฟ้าเมาถึงเสียโบ๊ทสามีกับปัญหาเรื่องบนเตียงเพราะสามีไม่ชอบทำการบ้านจนภรรยาออกอาการนอยไปเลยว่าตัวเองไม่สวยเหรอด้านแพทณปภาเผยเรื่องราวตัวเองบ้างว่าแม่ไม่ค่อยจะปฏิบัติการ3:30แม่ก็ทำท่าหาวนอนแล้วพราวฟ้าถามว่ามีปัญหาไหมแพทบอกเลยว่าเรื่องนี้คุยกันเลยเขาเด็กก็พูดเลยถ้าอยู่แบบนี้อะไรตรงนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะเขาอาจจะเข้าใจผิดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเพราะเราเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลเราแซบเฉพาะในโซเชียลชีวิตจริงเหมือนที่เขาพูดเลยอีกนิดเดียวบวชได้เลยคือสงบอยู่บ้านไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่นอนดึกตื่นเช้าเวลาเป๊ะอีกนิดเดียวมึงเข้าวัดเถอะจริงๆถามว่ามันหายไปเองเหรอแพทยอมรับว่าด้วยมีลูกด้วยเหมือนไปเปลี่ยนโฟกัสด้วยเราอาจจะไปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่พักใหญ่ๆด้วยเพราะเราเปลี่ยนโฟกัสอ๋อมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ใดๆพอเรามีเขาเราต้องยืดหยุ่นถึงจะรู้สึกไม่จำเป็นแต่มันคนละความคิดเราก็ต้องมานั่งดีลกันว่าฉันเป็นแบบนี้บางทีนางก็เหงานะเหงาเป็นเดือนเลยเขาได้เขาสู้ฉันก็บอกมีเมื่อยมือบ้างไหมนางบอกไม่มีทีมงานลั่นกลางรายการความลับแพทแตกคบกับแฟนทีชานนท์มา2ปีกว่าได้หอมแก้มครั้งเดียวแพทตอบว่ากลัวเป็นสิวฉันเป็นคนประหลาดอยู่แล้วหมายถึงคบกันมา2ปีกว่าเขาได้หอมแก้มแพทแค่ครั้งเดียวในชีวิตทุกวันนี้หอมกกหูถ้าเลยเฉียดออกไปมันโดนด่านะแต่เขาอยู่ได้ตัวเองอาจจะไม่ถนัดเรื่องปฏิบัติการเคยพูดกับเขาว่าเธอไปลงอ่างไหมฉันคนประหลาดถามว่าแล้วจะทำใจได้จริงๆเหรอแพทตอบทันทีว่าสบายมากเราแค่คิดว่าเราไม่อยากเหนื่อยเราเหนื่อยกับอย่างอื่นแล้วเราไปมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเหนื่อยเรามองเรื่อง10นาทีเป็นเรื่องเหนื่อยมันใช้เวลาไม่นานหรอก10นาทีแต่สำหรับเรามันกินเวลานอนกูไปตั้ง10นาทีนะไอ้ปฏิบัติการนี้เขาก็พูดงั้นผมร่นเป็น5นาทีก็ได้ครับทำท่ายกมือไหว้ประกอบพร้อมทั้งหัวเราะฮาเลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าเธอไม่ไหวจริงๆเธอรู้สึกมือเธอมันไม่ช่วยอะไรเลยเธอออกไปเที่ยวไหมเป็นคนใจกว้างเลยเขาบอกเขาทนได้เขารอจังหวะดีๆเผื่อวันไหนเขาจะปลุกอีนั่นนะแค่ฉันกอดแข็งเลยส่วนอีนี่ก็เป็นไรอ่ะในหัวมีแต่เรื่องลูกแล้วพอทำงานหนักมันเป็นแบบนี้จริงๆโฆษกรัฐบาลเมอร์เซเดสเบนซ์เชื่อมั่นไทยลุยผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามั่นใจศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 9:41 น.โฆษกรัฐบาลเมอร์เซเดสเบนซ์เชื่อมั่นไทยลุยผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารองรับลงทุนมั่นใจเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตวันที่10มิถุนายน67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มศักยภาพประเทศรองรับการผลิตการเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของภูมิภาคและดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต Future Mobility Hub โดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดลงนามสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับบริษัทไทยอีก10ปี
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการทำงานอย่างหนักสนับสนุนทุกโอกาสผลักดันประเทศตามวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่กำหนดไว้ให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้วยการสนับสนุนทุกโอกาสความพร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนี้จึงทำให้ไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีคุณค่าของภูมิภาคสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกนายชัยกล่าวว่าบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวไทยและสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประกาศลงนามต่อสัญญาว่าจ้างกับบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดเป็นระยะเวลา10ปีในฐานะพันธมิตรระยะยาวที่มีบทบาทในการประกอบรถยนต์และผลิตแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงขานรับนโยบายผลักดันแนวคิด Circular Economy ประเดิมด้วยการส่งมอบเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเซลล์บล็อกขนาด2MWH รวบรวมมาจากแบตเตอรี่แรงดันสูงที่ใช้ทดสอบในกระบวนการผลิตให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมไทยรวมถึงการยกระดับบุคลากรไทยและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศให้มีมาตรฐานระดับโลกนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเหมาะสมแก่การลงทุนเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะเอื้อประโยชน์แก่การลงทุนพร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจะทำให้ประเทศไทยมีคุณสมบัติที่นักลงทุนมองข้ามไม่ได้ซึ่งต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นในการลงทุนในไทยและร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาสู่บุคลากรไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าดอกผลของการทำงานหนักเตรียมความพร้อมของไทยนี้จะแสดงผลสำเร็จให้เห็นอย่างต่อเนื่องนายชัยกล่าวทัวลงเลเพชรมรกตโพสต์เนื้อเพลงโยงคู่ตะวันฉายโจแฟนมวยชี้ตอนนั้นที่แพ้จริงกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 12:31 น.ทัวลงเลเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่โพสต์เนื้อเพลงหมากเกมนี้โยงคู่ตะวันฉายโจแฟนมวยคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นลั่นตอนนั้นที่แพ้จริงหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจณัฐวุฒินักชกรุ่นพี่ในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน167ที Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินและเสียงโห่ดังลั่นเวทีนั้นเสียโบ๊ทณัฐเดชเคลื่อนไหวหลังตะวันฉายป้องแชมป์วัน167หน้ากังขาหัวใจโจหน้ากราบเปิดใจหลังแพ้ตะวันฉายขออย่าโห่น้องยอมรับเก่งจริงอีกด้านหนึ่งพบว่าเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เคยแพ้ตะวันฉายและเสียเข็มขัดแชมป์โลกให้กับซ้ายดาราโดยหลังตะวันฉายเอาชนะคะแนนโจไปได้เพชรมรกตได้โพสต์ภาพเข็มขัดแชมป์วันพร้อมเนื้อเพลงหมากเกมนี้ของวงอินคาผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าหมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรทว่าหลังโพสต์กลับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและเชื่อว่าเพชรมรกตต้องการโพสต์กระทบผลการแข่งขันระหว่างตะวันฉายกับโจทำให้เจ้าตัวโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากถึง 3.2 พันข้อความโดยส่วนมากต่างระบุว่าเพชรมรกตที่แพ้ตะวันฉายวันนั้นแพ้จริงๆไม่เหมือนกับไฟโจที่มีข้อกังขา